จอป้าแก่ๆใช่ไหมซาเล้งที่เก็บขยะใช่ป้ามองรู้หรือเปล่าว่าของพวกนี้เนี่ยเป็นของมีประโยชน์ทั้งนั้นเป็นเงินเป็นทองเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าขยะมันจะมีอานุภาพรุ่งเรืองมากอย่างนี้อันนี้ลองมาหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันที่ขวดเหมือนกันเอามาล้างค่อยๆรู้จักเรียนรู้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างกลายเป็นอาคาร2ชั้น3ชั้นที่ทันสมัยที่มาโดยลำดับของมันแล้วก็มีสาขาที่ค่อยๆกระจัดกระจายออกไปจาก1สาขาเป็น2สาขาเป็น3สาขาตอนนี้กี่สาขา1282สาขาที่เกิดขึ้นมาทั่วไทย